แต่เรื่องเรามาดูอีกหนึ่งผลงานอันน่าจดจำของคู่รักขวัญใจมหาชนจากแดนกิมจิอย่างฮยอนบินและซอนเยจินที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันเป็นครั้งแรกในปี2018ค่ะกับภาพยนตร์แนวแอคชั่นอาชญากรรม The Negotiation เกมเดิมพันชีวิตโดยมันจะเล่าถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดพิเศษในเหตุการณ์วิกฤตที่มีผู้ก่อการร้ายจับคนบริสุทธิ์เป็นตัวประกันหวังเรียกร้องความต้องการบางอย่างซึ่งเจ้าหน้าที่ทีมนี้จะถูกฝึกทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายคือช่วยตัวประกันและส่งต่อการจัดการคนร้ายให้ทีมติดอาวุธผ่านเรื่องราวของนักเจรจาหญิงฝีมือเยี่ยมที่ถูกเรียกตัวกลับมาทำงานอย่างกระทันหันเพื่อเจรจาต่อรองกับคนร้ายผ่านวิดีโอคอลทางไกลและดูเหมือนว่าตัวคนร้ายเองก็ดูจะพอใจกับการต่อรองของเธอซะด้วยคนร้ายต้องการอะไรและมีเป้าหมายการเจรจาต่อรองครั้งนี้เพื่ออะไรมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันในภาพยนตร์ The Negotiation ในวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนเวลา 2 ทุ่มทางช่อง True Film Asia หมายเลข116และ237จ้ะอีบอน협상의결말은어떻게될것같아요